แน่นอนนะฮะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมักจะมีไอเดียแวบปิ๊งเข้ามาใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราควรที่จะมาเช็คดูนะครับว่าไอเดียที่เราว่ามันใหม่ๆเนี่ยฮะมันดีพอแล้วหรือยังดังนั้นวันนี้นะฮะมีทั้งหมด6คำถามนะครับที่เราควรจะถามตัวเราเองหรืออาจจะไปถามคนรอบข้างของเราก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเช็คลิสต์ดูนะว่าไอเดียที่เราอยากจะทำสิ่งใหม่นั้นเนี่ยมันดีพอหรือยังนะครับเริ่มจากคำถามแรกก็คือลองถามดูซิว่าไอเดียเนี้ยครับมีจุดเด่นหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีไอเดียว่าอยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยากจะเปิดร้านกาแฟก็ต้องถามตัวเองว่าร้านของเราเนี่ยมีจุดที่โดดเด่นหรือว่าแตกต่างจากร้านอื่นๆอย่างไรร้านหรือธุรกิจอะไรที่ดีเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยคือมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า unique selling point นะก็คือจุดขายที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของร้านเราเองนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับที่เราควรจะถามตัวเองนะฮะก็คือว่าไอเดียที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างไรบ้างมีจุดด้อยอย่างไรบ้างหรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่เรายังนึกไม่ถึงอยู่บ้างนะครับหลายคนนะครับพลาดที่จะนึกไปถึงจุดด้อยหรือข้อเสียของมันนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันมีจุดด้อยอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยความจริงใจนะเราเองอ่ะต้องจริงใจกับตัวเราเองนะครับแล้วก็ลองนึกดูให้ดีๆนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมีข้อเสียหรือไม่และข้อเสียเหล่านั้นอ่ะเป็นอะไรเราสามารถที่จะแก้ไขข้อเสียนั้นก่อนที่จะเริ่มทำจริงๆได้หรือเปล่านะครับมาดูข้อ3ครับข้อ3ก็คือว่าเราลองไปขอคำวิจารณ์จากเพื่อนหรือคนรอบข้างครับอย่าไปกังวลนะว่าเขาจะลอกไอเดียของเรานะครับไม่ต้องแคร์นะครับเราไปถามเขาเลยว่าไอเดียที่เรากำลังจะทำเนี่ยดีพอไหมคิดว่ามีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือขอคำวิจารณ์จากเขาหน่อยนะฮะคำวิจารณ์ที่ดีมากๆคือคำวิจารณ์ที่พูดถึงข้อเสียในไอเดียของเรานะครับอย่าไปโกรธเขานะครับมันเป็นคำวิจารณ์ที่ดีมากๆเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้ครับแล้วก็มาวิเคราะห์ดูครับว่าที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับข้อที่4นะครับลองมองหาจุดผิดพลาดนะครับว่าไอเดียนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดเรื่องไหนได้บ้างนะครับถ้ามีเราก็จะได้จัดการกับมันก่อนได้ก่อนที่มันจะเลยเถิดไปนะครับข้อที่5นะครับลองถามไอเดียนี้นะครับจากคนนอกครับใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราคนเหล่านี้อาจจะมีความโอเพ่นมากกว่านะแล้วก็กล้าพูดกล้าบอกเราอย่างจริงใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้จะให้ดีนะถ้าเขาเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเราด้วยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลอินไซต์นะครับเราก็จะได้ข้อมูลอินไซต์เนี่ยจริงๆเลยนะครับรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรทำนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่6นะครับลองมองธุรกิจนี้นะครับในสายตาของคู่แข่งครับลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีคู่แข่งของเราเนี่ยเขาจะมองธุรกิจนี้ว่ายังไงครับลองนึกดูนะครับถ้าเรามองในสายตาแบบคู่แข่งแล้วเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้คู่แข่งเห็นแล้วมันน่ากลัวเนี่ยแสดงว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะดีเป็นไอเดียที่น่าจะน่าสนใจแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามกันนะครับเกิดคู่แข่งของเราเนี่ยมองแล้วรู้สึกว่าธุรกิจนี้เฉยๆครับดูแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาทำไปเถอะก็แสดงว่าไอเดียธุรกิจนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับทั้งหมด6ข้อนี้นะครับลองนำเอาไปทบทวนนะแล้วก็ลองถามตัวเองหรือว่าถามคนรอบข้างเรานะครับเพื่อเป็นการเช็คลิสต์ครับว่าไอเดียหรือสิ่งที่เราคิดอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ